สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Fanboy หุ้ยวันนี้เปิดไฟทำไมถึงเปิดทำไมก็ไม่ได้ยังปไงิดแล้วเอาป้ายมาเชียร์หลานชานว้ายป้ายร่วงแล้วก็เอาป้ายมาต้องเป็นวันคนี้นเกี่ยวกับหลานแหละถ้าเปิดไฟอ่ะใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่มีใครเอาไฟส้มมาเปิดแข่งกับชานเพราะว่าลุงมากินเลี้ยงบริษัทยังไม่เลิกโอเคแต่ว่าวันนี้ตอนนี้เราอัดกันดึกแล้วมันก็จะมีอากาศมันก็จะหนาวนิดนึงขอห่มผ้านิดนึงนะหรออุ๊ยขี้อวดบ้านเธอหนาวหรอวันนี้แอร์ฉันอ่ะมันร้อนนิดนึงอ่ะขออุ๊ยตอนเราลิฟต์กรุ๊ปมั้ยเริ่มลำคาก็ไม่ดูนะก็สั่งทำพิเศษมาสำหรับเอามาใช้ห่มตอนรีแอคหลานเนี่ยนะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยววอลตรงนี้จะเปลี่ยนไปทุกคนคงจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนได้ยังไงพี่ปอนเพราะว่าสายโปสเตอร์เธอนกไม่ใช่หรออุ๊ยจะไม่หวังว่าสายโปสเตอร์จะเป็นแบบวอลเปเปอร์ได้นี่อ๋ออยากจะจ๋าอยากให้แบบวันหนึ่งแบบว่าหลานชายข้างซ้ายหลานชายคนหนึ่งข้างขวาอย่างนะจ๋าอย่างนะจ๋าเออไม่เรียกด้วยใช่ไหมพี่ปอนฉันจะไม่เรียกด้วยจ๋าพูดอ่ะก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตเออแต่ปัจจุบันวันนี้ตอน4โมงเย็นมีการปล่อย MV ของหลานออกมาชื่อเพลงเข็นให้หน่อยเขินเขินจ้าไม่ใช่เข็นจ้าแล้วน้องอ่ะนึกออกมาคือเสียงน้องแบบแล้วมันต้องเพาะแน่เลยบอกเลยนะเมื่อวานทีเซอร์ปล่อยออกมานะไงนอนตะแคงไม่ได้หูกลายเป็นเพชรโอ้โหได้ยินแค่ไม่กี่วินาทีจนกระทั่งมีพวกกำกับท่านหนึ่งมาแซวไม่อวยเลยตายใครเขาอวยหลานกันโอ้ฉันพูดความจริงทั้งนั้นพอนุ่มการเวกของป้าทั้งสองเสียงท้องเสียงทองนั่นแหละเอาเป็นป้ารู้เลยนะคะใครเป็นคนทวีตรู้เลยนะคะว่าใครถือแอคช่องไม่ใช่พี่แน่นอนเพราะไม่เคยแอคเขาไม่เคยล็อกอินเขาแอคเลยไม่ป้าก็ลุงเราสองคนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ MV ออกมาแล้วเราจะได้ฟังเพลงเต็มพร้อมดู MV ไปด้วยไปเลยไปละเอาเลยนะค่ะไปจ้าไปมาเลยนี่ไงเขียนให้หน่อยอ๋อเขียนแล้วเขียนแล้วเล่นโอ้ยน้อยเพราะจังยางแค่ได้รู้ว่าเธอมีใจแค่นี้ฉันก็ขอดีใจแต่เธอไม่แสดงออกแล้วก็ไม่เคยบอกไอ้แบบนี้แล้วเอาดีๆดิอุ้ย
รักอ่ะมากเฮ้ยพี่น้องถ้าเธอรู้สึกวันไหวต้องมีท่าเต้นแน่เลยอ่ะต้องมีต้องมีอ้าวโอ้ยพี่ยามาอุ้ยอุ้ยหัวคนขายชานมก็มาว่ะทำไมพี่อู๋มาตอนที่แบบอย่างนี้ล่ะมันทำให้เอ็มวีจบอ่ะเข้าใจไหมคุณจะระบบคุณจะเอาตำแหน่งไหนดีเดี๋ยวนะตั้งแต่ต้นมาถึงตอนเนี้ยคุณอู๋พี่อู๋มีเป็นกี่อาชีพแล้วเนี่ยตูตีตูตีขายชานมนี่ไงเป็นรปภ.เป็นอะไรกันเป็นผู้กำกับท่านหนึ่งเยอะนะเนี่ยตายแล้วเธอน่ารักจังเลยอ่ะเพลงเนี้ยนั่งยิ้มไม่หุบเลยอ่ะมาก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 พอฟังแล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อที่บอกว่าเขินให้หน่อยเพราะอะไรเนื้อเพลงก็แบบอ่ะถ้ารักก็เขินให้ดูนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็คือคนหนึ่งก็ไม่ชอบไม่ใช่ทางไม่ชอบพูดอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยนะแบบอีกคนนึงก็เยาให้เขินอีกคนนึงก็จะไม่ยอมจะเขินอะไรเงี้ยชอบอะชอบที่แบบท่อนฮุกมีแยกเป็นของสองคนน่ะลองแก้กันน่ะแล้วก็อะไรนะที่แกล้งใจดำอะไรสักอย่างพอแก้มแดงแล้วว่าก็แบบก็รู้ไหมล่ะว่าชอบอะไรเงี้ยฟังแล้วรู้สึกเหมือนแบบย้อนยุคไปแบบเมื่อสมัยตอนที่บอกว่านกเขาคูรักอ่ะคือแบบว่าใครร้องมาหญิงร้องกลับอะไรอย่างนี้ออกปะน่ารักโอ้ยอึดอัดน่ารักกีดขึ้นหมดเลยเนาะมันมันห้าทุ่ม56แล้วว่าแต่อยากกีดเสียงดังๆมันกีดไม่ได้อ่ะมันน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักแบบน่ารักมากคือสองคนเนี่ยเนาะอยู่ด้วยกันเนาะยังไงก็แบบไม่ได้อ่ะมันเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกเหนือจากคำว่าคู่บารมีมันคู่บารมีกันจริงๆมันน่ารักมันทำให้รู้สึกแบบสดใสเนาะมันส่งความสดใสมาถึงเราที่มีเคใจด้วยเนาะใช่แล้วเวลาเราดูหลานทีเนี่ยมันยิ้มมันไม่ให้ยิ้มแค่หน้าหรอกเนาะมันยิ้มไปหมดอ่ะใจเอ่ยมันยิ้มไปหมดอ่ะแล้ว MV ก็น่ารักไปหมดเอาจริงนะ MV ไม่ได้มีสตอรี่อะไรมากมายแบบหูต้องลงทุนอะไรมากอะไรแต่มันน่ารักนะมากมันเข้าใจมันทำให้เราเข้าไปถึงเนื้อเพลงมันเข้าทำให้เราเข้าไปถึงแบบมันรีมายได้หมดเนาะไม่ว่าจะเป็นโฟร์ไม่ว่าจะเป็นเจมโฟร์หรือว่าเป็นแบบว่าเหมือนแฟนผมอะไรอย่างเงี้ยหรอกปะ
เออเราเห็นหน้าเราเห็นหน้าตินการลอยอยู่ในเออยู่ในเอ็มวีเอด้วยคือเขาเก่งนะเขามีทั้งเจมินายโฟมีทั้งติงการมีทั้งฮาร์ดลีหมิงอยู่ในใช่ใช่ใชไอ้่นี่หมดอยูเ่ลในยอ่ะมีเอ็มวีหมดเลยจริงจะบอกอะไรให้เอาไหมตอนเนี้ยยังไม่ทันเที่ยงคืนเลยนะ MV ปล่อย4 โมงใช่ป่ะใช่239Kแล้วอะ200,000โอกว่้าวิวแล้วอะไวมากเธอละ1 M ภายในกี่วันวะอย่างเงี้ยพรุ่งนี้นัก็่นเลยก็ว่าเดี๋ยวนะสักตั้งแต่สองสบาม่ายวันตนั้ง่แะต่สี่โมงใช่ป่ะใช่ก็สีตั่้งโมแตง่ถ้าสยีี่่สิบสี่โมก็ตีงไว้ห้าหแสกนเจ็ดโอแป้ยดเตรียมฉลองแฮชแท็กได้เลยจริแปงดชั่วโมงสองแสนเกือบ250,000ตีว่าเกือบ250,000ก็ตอี่ะว่าก็คูณสสี่ปีไปดแปดเอออืมเพราะว่าเราพวกเรายังไม่ได้ดูนะก่อนหน้านี้นี่เรามารีแอคกันก่อนเดี๋ยวรีแอคเสร็จก็กลับไปย้อนดูอีกขึ้นอีกกี่หมใชื่น่วิวนะว่าใช่เราก็แปดเครื่องคูณรอบหนึ่ง4 นาที 4 นาทีชั่วโมงหนึ่งมี60 นาทีก็รอบหนึ่งเครื่องหนึ่งก็สิบ15หร้อาบโอ้ได้อยู่เชื่อเถอะวันนี้วันอังคารพฤหัสเตรียมเลยเตรียมเนาะเตรียมนะเตรียมฉลองเทรนนะประมาณใช่และแน่นอนมั่นใจมากว่าเขินให้หน่อยไปแฉแน่แน่แแนน่่อยนอนน่ารักเนาะน่ารักแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงนี้ที่พรอมไนท์ไหมอ่ะต้องได้ฟังดีต้องไดน้ะสยัิงไงก็ไม่ปล่ตอ้ยองมึมงหีรอกไหนป่ะแล้วจะมอีืท่ามเต้นไหมอ่ะต้องมีสิน่ารักแบบทำไมมันน่ารักมันน่ารักทุกอิริยาบถที่แคสุ่ดนั่งซ้อนท้ายจักรยานแล้วแค่นี้ก็น่ารักแล้วว่ามันไม่รู้ว่าใส่แคสเปอร์ไม่เห็นหน้ายังน่ารักเลยอ่ะเธอจริงนี่ไม่น่าตั้งชื่อเลยว่าทำป้าเขินได้ให้ครั้งละ500,000ตายห่าแล้วนั่นแหละรับรองได้เลยป้าเขาหมดตูดนแล้ะวงานเนี่ยว่าพวกเราอ่ะรู้ด้วยนะว่าใครเป็นแคสเปอร์ตัวไหนจริงเออเนาะมั่นใจจริงว่ารู้ถ้าไม่ใช่ถ้าจะเอาคำตอบที่แน่นอนเนี่ยเราต้องพูดแล้วว่าคนนี้คือใครเลยแล้วก็ให้คนเฉลยคือคุณอู๋จริงเออดูออกแค่ท่าเดินท่าขลยุักบดก็ิกรลูุ้กแล้วดว่ิากใครเรเปา็นก็ใครรู้เออได้นี่เราติดอหลืานมกันมากเลยนะเนี่ยอ่ะจริงๆหอล่ะานรักโบก็ต้องขโยงซ้ายขวานึกออกปะอืมถ้าเดินเขาอ่ะต้องนั่งซ้ายขวานะแต่ถ้าเป็นเจมินายต้องเป็นบนล่างนึกออกปะในออืย่างเงมี้ยความขโยงต่างอ่ะเจมลูกลูกดูแล้วต้องรู้นะว่าแบบว่าช่องนี้รักแค่ไหนนะลูกนะมอืากมสอ่ะุดดีงามเราอยากจะบอกเพื่อนๆว่าก่อนที่เราจะอัดรีแอคกันน่ะเราทำอะไรกันทำอะไรดูตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นน่ากลัวไหมน่ากลัวมากนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะจองโกลเด้นเอหรือโกลเด้นบีดีรู้แล้วจริงอืเรมาเชื่อมาเดี๋ยวต้องมีทริปที่บินไปพร้อมน้องไปกินข้าวกับน้องอาจจะไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกับน้องที่โอซาก้าหลานสองคนได้ดันเพดานติ่งเราสูงมากนะโหสุดเออสูงไม่มคิดาว่ากเราจะต้องเวเคชั่นคืเพอื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไปโอซาก้าเพื่อไปดูหลานที่ดญูี่คปอนุ่นเออน่ากลัวมากนะเออก็ก็แมเมื่อกี้ก็เราคงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมั้งไม่ได้แบบลงทุนอะไรมากมายมั้งยังไม่พ้นโปรเฟชั่นเลยลาแล้วเงี้ยเลยก็เลิกลากอยู่นะอเอืมอ6-2-2อะไรนะอุ๊ยอุ๊ยก็ยัง available นะอืมก็ไม่รู้แหละแต่ที่เราดูมาทีจี622ก็ยังซื้อตั๋วได้อยู่อุ๊ยไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่ว่าไปแน่อุ๊ยเออตอนนี้เราก็จะต้องเหลือบาปบุญในการที่จะกดบัตรมันโดยการมันคอนเนคให้ญี่ปุ่นจัดการถูกแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือเราไม่ได้อยากไปเพื่อแบบว่าอยากจะไปแบบกี้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 ให้แค่กำลังใจหลานนึกออกไหมเลยอยากไปตักตวงความสุขที่หลานส่งมาให้เราเนอะปะจริงเออในทุกกิจกรรมมาจริงๆนะคือเอ้ยมันเป็นแบบแหล่งความสุขจริงๆอ่ะมันเป็นแบบจุดกําเนิดของความสุขจริงๆแม้กระทั่งนั่งกับคนใกล้ๆเรายังได้กลิ่นความสุขลอยมาเลยอ่ะอูไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะหรือการพูดจาหรือการพูดคุยหรือแบบเล่นอะไรเล่นการเฮไหนเฮกันอะไรอย่างเงี้ยของหลานทุกคนเลยอ่ะนึกออกไหมเออแล้วคิดดูดิไม่น่าเชื่อนะว่าปกติช่องเราอะรีแอคไปกินไปนะนี่กี่วันแล้วที่พวกเราไม่กินอะเรา IF เพื่อที่จะแบบ
ลดหุ่นเพื่อจะต้องอยากแต่งตัวให้มันชุดที่ดีที่สุดเพื่อไปถ่ายรูปกับหลานในงานพรอมไนท์อ่ะนี่ไปแล้วไม่เคยคิดว่าเพดานติ่งเราจะดันไปได้ถึงขั้นแบบลดความอ้วนเพื่อไปถ่ายรูปกับหลานนะเธอบอกไปเลยว่าพี่ปอนแล้วเธอจะใส่ชุดสไปเดอร์แมนไปถ่ายกับน้องหยุดจ้ะหยุดจ้ะอย่าพูดจ้ะอย่าพูดฉันจะใส่ชุดแคสเปอร์ไปหาลูกหลานแต่ว่าก็กลัวจะไม่เห็นหน้าตัวเองอยู่กับหลานอีกโอเคถึงเวลาที่ต้องเข้าร้านชุดละพร้อมมากแล้วก็เพื่อนๆสามารถเจอพวกเราได้แล้วในงานพรอมไนท์เนาะทั้ง18-19เลยก็ไป2วันญี่ปุ่นก็ไปงงไปหมดเออพอดีเลยฉันน่ะยังไงมาแล้วฉันมีสีดำอีก1อันแถมไม่ได้ห้ามเบาแถมห้ามเบาห้ามเบาเขาจะแบบเพราะพี่จะหนักมามีสีดำอีก1อันไม่รู้ว่าตอนปั่นเพนยังไงดีนะได้หรอจะแจกหรอไม่เอาฉันยึดก่อนนะป่ะจะไม่ให้แจกเอายึดฉันยึดก่อนถ้าสุ่มได้แอคชั่นล่ะแจกไหมคนละครึ่งผืนได้ไหมเหรอเอาเหรอไม่เอาดีกว่าเอาตัดสิทธิ์คนที่ชอบเอางั้นกูลาออกวันนี้เลยแล้วเดี๋ยวสุ่มเสร็จเดี๋ยวค่อยกลับมาทำใหม่เออไม่รู้เดี๋ยวคิดก่อนว่าทำอะไรดีไม่รู้อะจัดมันมีความสุขอะทุกอย่างเกี่ยวกับหลานมันมีความสุขจังเลยบอกได้อย่างเดียวว่าแจกไม่มีเสียตังค์ค่าส่งก็ออกให้ออกให้เลิศความอุ่นทุ่มมากรักหลานที่สุดตอนแรกนะไปงานคอนใช่ไหมก็คิดว่าแบบจะทำกิฟต์อเวย์อะไรไปแจกดีวะตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วคือทำให้หกสปอนไหนเข้าหลานฉันจะซื้อสินค้าสปอนนั้นไปแจกหน้างานโอ้โหลดดีจังเลดีจังเลเออดีจังเลรถดีอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปแจกหน้างานก็ดูแล้วกันว่าใครจะได้รถดีใครจะได้เลหรือใครจะได้วิชชี่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไปหยิบวิชชี่ในถุงก็แล้วกันนะแชมป์เนาะหรือว่าใครจะแฟนบอยก็ดูเอานะถูกต้องเราติดตามกิจกรรมแล้วกันเนาะดูว่าแฮชแท็กที่จะปั่นของงานพรอมไนท์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเล่นยังไงแบบไหนเดี๋ยวเราติดตามในทวิตแล้วกันเนาะใช่แล้วก็ใครที่สุ่มได้ไซน์โปสเตอร์แล้วแบบที่บ้านหนูไม่ค่อยชอบเก็บบอกป้าชอบเก็บเพราะว่าเขาสุ่มได้54หรือ53อ่ะป้าเขาสุ่มได้อะไรวะป้านนกไปหนึ่งที่นั่งอ่ะเธออีคือคนข้างๆฉันน่ะได้กูหยุ่มแน่นอน อย่าพี่ปอนก็ใช่ใช่ไหมของพี่ปอนก็โดนหัวท้ายใช่ไหมเออเบื่ออย่าลุกไปฉี่แล้วคนข้างๆฉันน่ะฉันขโมยโปสเตอร์เธอแน่ฉันบอกเลยฉันประกาศแบบนี้ ฉันประกาศเลยว่าฉันเข้าจะขโมยโปสเตอร์เธออันนี้คือทำเองเหรอแชมป์เหรอทำเองจ้ะยังไงอ่ะโดยการเอารูปไปอย่างเงี้ยเหรอเราก็สั่งให้เขาทำมาห่มเงี้ยเหรอก็ทำเองทำรูปเองแล้วก็ส่งให้ร้านเขาทำให้น่ารักแล้วก็เลือกพื้นหลังน่ารักอันนี้คือเราไม่ได้ทำขายนะเราทำใช้เองแล้วก็แจกเนาะแจกใช่ no commercial จากหลานแจกเท่านั้นจ้าใช่แจกให้พี่ก่อนนะแชมป์นะแจกในช่องสิ อ่ะทุกคนเดี๋ยว MV นี้เราจะปล่อยเลยนะครับหลังจากที่อัดเสร็จเนาะคืนนี้เลยถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์นะถ้าไม่โดนบล็อกนะจะปล่อยเลยก็เวลาที่น่าจะปล่อยก็ประมาณเกือบตีหนึ่งแหละก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครที่ยังตื่นดูเราอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เที่ยงคืน7นาทีตอนนี้เที่ยงคืน7นาทีฉันขอเวลา15นาทีในการโปรเซสซิ่งตอนแล้วโอเคได้งั้นขอเวลาอัปโหลดก่อนเด้อใช่โอเคเอาเป็นว่างั้นวันนี้นะครับกับการรีแอคชั่น MV เขินให้หน่อยเป็นการปล่อยรีแอคที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติแฟนบอยที่เกิดขึ้น ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันได้อย่างที่เราสัญญาไว้นะว่าคอนเทนต์หลานมารัวๆทั้งอาทิตย์แน่นอนนะครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ
อ๋อเออตเอาอเอาใหม่เอายใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอลาืใหม่มเปลี่ยนชื่อกันค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะพี่ปอกับพี่เอ็กเอา